สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อเขาส่งคุณเขาคิดยังไงเมื่อเขาส่งคุณเขาคิดยังไงคืออย่างแรกเลยอ่ะเขามองว่าคุณดูดีจังเลยคุณดูดีคุณดูสวยคุณดูหล่อดูเลิศเลอเพอร์เฟกต์รูปร่างหน้าตาช่วงนี้ทำไมมันดูดีเป็นพิเศษสวยขึ้นหล่อขึ้นเหมือนดูมีออร่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนดูแลตัวเองดีขึ้นบางคนเนี่ยไปเสริมสวยเสริมหล่อมาจริงๆนะไปดูแลตัวเองมาอาจจะออกกำลังกายฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปร่างหน้าตาดูดีขึ้นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็อาจจะแบบบางคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบไม่ค่อยแต่งตัวก็แต่งตัวมากขึ้นแฟชั่นจ๋ามากขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมดูเป๊ะปังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้ชีวิตคุณดูดีๆนะคะดูแฮปปี้ดูมีความสุขดูชีวิตมีคุณภาพอ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เขารู้เลยว่าพอคุณเป็นแบบเนี้ยเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็จะแบบขจรขจายเสน่ห์ก็จะเพิ่มมากขึ้นคนก็จะมาสนอกสนใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วคุณเนี่ยก็ดูแบบสวยหล่อเลือกได้มากๆเลยช่วงนี้แล้วก็น่าจะเลือกมากเลือกเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยคือด้วยความที่ช่วงนี้คุณดูรักตัวเองมากๆดูแฮปปี้กับชีวิตดูมีความสุขเหมือนชีวิตเพียบพร้อมครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ขาดความรักด้วยไม่ขาดความรักคือคุณสามารถที่จะให้ความรักตัวเองได้เติมเต็มตัวเองได้เช่นบางคนอาจจะแบบลงรูปว่าแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยไปกับเพื่อนไปคนเดียวคือไปได้อยู่ได้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องมีใครก็ได้อะไรเงี้ยหรือแบบโพสต์รูปอาหารอร่อยอาหารแบบน่ากินคือบางคนโพสต์รูปกิจกรรมที่ไปทำมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูชีวิตแฮปปี้อะค่ะดูแบบอยากทำอะไรก็ทำไม่จำเป็นต้องแคร์ใครไม่จำเป็นต้องรอใครไม่จำเป็นต้องแบบมีแฟนพาไปอยากดูหนังไปดูคนเดียวได้อยากกินข้าวไปกินคนเดียวก็ยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องรอว่าแฟนจะว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอารมณ์ประมาณเนี้ยที่เขาเห็นที่เขารู้สึกทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยมีความกังวลนะคะเริ่มมีความกังวลแล้วในเมื่อคุณอยู่เองได้อยู่คนเดียวได้แล้วก็ดูแฮปปี้ดูมีความสุขมากๆด้วยกับการที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีใครเติมเต็มตัวเองได้เต็มที่ให้ความสุขกับตัวเองได้เต็มที่แล้วจะมีเขาไว้ทำไมอ่ะคือเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขายังสำคัญอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีความกังวลแล้วประมาณว่าฉันจะถูกเฉดหัวทิ้งวันไหนนะรู้สึกเหมือนจะกลายเป็นหมาหัวเน่าเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวนะคะกังวลเราคิดยังไงอีกโอเคเขาคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่อะค่ะคือ
ไม่ให้คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วสบายใจมากเกินไปจะต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณประมาณว่าให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยมีเพื่อนมีแฟนหรือมีเขาอยู่อ่ะมันแฮปปี้นะมันมีความสุขนะมันก็มีความสุขเหมือนกันนะอย่าไปคิดอยากอยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆเนี้ยเขาจะเข้ามาคุณเห็นอะไรไหมมันเป็นเลข9กับ9 3กับ3อ่ะแล้วแบบมันออกมาคู่กันอะไรตอนแรกเป็นอะไรนะ9ดาบ9เหรียญนะคะอันนี้เป็น3เหรียญแล้วก็3ถ้วยอ่ะเนี่ยเขาอ่ะจะทำให้คุณเห็นว่าเขาก็มีความสำคัญเหมือนกันนะเขาก็มีดีเหมือนกันนะมีข้อดีมีเขาอยู่ในชีวิตก็ไม่เสียหายนะ อย่างน้อยๆก็คือเขาเป็นเพื่อนคุยให้คุณได้ถ้าคุณเหงาอะไรอย่างเงี้ยถึงคุณจะบอกว่าก็ไม่ได้เหงานี่ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันก็สบายใจดีแต่เขาก็จะบอกว่าเอานามันต้องมีบ้างแหละอารมณ์ที่แบบว่าอยากคุยกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกับเขาได้นะ อารมณ์นั้นนะคะแล้วก็แบบอาจจะชวนคุณไปเที่ยวชวนคุณไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือไปไหนมาไหนด้วยกันคือมีกิจกรรมร่วมกันว่าอย่างนั้นเถอะให้คุณรู้สึกว่ามีเพื่อนก็แฮปปี้ไปอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวว่าคุณจะเคยชินกับการอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะอยู่คนเดียวเราแฮปปี้เลยอย่างเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำตามใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะให้คุณชินไม่ได้จะให้คุณรู้สึกเคยชินแบบนั้นไม่ได้นะคะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องมีการพูดคุยกับคุณแล้วดูเขากังวลมากๆเลยนะแอบดาบโอเคเขากังวลมากๆนะแต่ก็จะพยายามแบบว่าทำใจดีสู้เสือนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยคือไม่อยากจะเสียคุณไปว่าอย่างนั้นเถอะเขามีความผูกพันกับคุณมากๆเขามีความกังวลมากๆด้วยขอดูหน่อยทำไมเขาต้องกังวลอ่ะเขาไปทำอะไรคุณเอาไว้หรอก็คืออ๋อ5ถ้วยเคยทำให้เสียใจเคยทำให้คุณผิดหวังเคยทำให้คุณร้องไห้นะคะคือเคยรักกันเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันคุณเคยรักอะแต่คุณก็แบบเนี่ยเหมือนเสียใจเพราะเขาเสียความรู้สึกเพราะเขาแต่ว่าตอนนี้คุณโอเคแล้วคือเรื่องมันผ่านไปแล้วอะเป็นอดีตไปแล้วแล้วตอนนี้คุณก็โอเคคุณเยียวยาตัวเองนะไม่ใช่ว่าเขามาเยียวยาคุณนะคุณเหมือนแบบเจ็บเองหายเองนักเลงพออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอคุณหายแล้วพอคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเข้มแข็งคุณสตรองมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณแฮปปี้คุณมีความสุขเขาก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นในชีวิตของคุณแล้วมั้งคุณอาจจะคิดแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีแต่ความกังวลเปิดมาแต่ละครั้งมีแต่ความกังวลออกมาทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ไอ้ที่มันกังวลมากขนาดเนี้ยก็เป็นเพราะว่าตัวเขาอะขาดคุณไม่ได้พูดตามตรงเลยก็คือเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณอาจจะขาดเขาได้คุณพร้อมที่จะไม่มีเขาแล้วอะคือต่อให้ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกลับกันตัวเขาอะกลับเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้เพราะเขามีความผูกพันกับคุณมากหรือเกินณตอนนี้นะคะไม่อยากจะเสียคุณไปว่าอย่างนั้นเถอะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ